สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นแอดวานซ์กับข่าวการเข้าซื้อกิจการหลักของหุ้นแจ๊สส่งผลยังไงกับตัวบริษัทบ้างจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับพูดถึงทางฝั่งหุ้นแจ๊สไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงฝั่งที่เป็นฝั่งเข้ามาซื้อบ้างนั่นก็คือหุ้นแอดวานซ์นะครับหรือว่าบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนโดยที่เท่าที่ผมเข้าไปดูในรายงานที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งของแจ๊สแล้วก็ของแอดวานซ์มีความไม่เหมือนกันอยู่บ้างเนาะทางหุ้นแจ๊สเนี่ยเหมือนเป็นการอนุมัติในการเสนอต่อที่ประชุมของเขานะครับซึ่งคิดว่ามันก็มีโอกาส 50-50 เหมือนกันที่ทางแจ๊สจะขายหรือไม่ขายแต่ว่าในส่วนของทางหุ้นแอดวานซ์เนี่ยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะชัวร์มากนะครับที่เขาจะเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อฉบับไหนดีนะแต่ว่าเอาเป็นว่าโอกาสที่เขาจะมีการเข้าซื้อหรือว่าโอกาสที่ทางหุ้นแจ๊สจะมีการขายกิจการหลักออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับอย่างในส่วนของรายงานของทางแอดวานซ์เนี่ยเขาระบุว่าเดี๋ยวนี้คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงประมาณไตรมาส1ปี2566หรือไตรมาส1ปีหน้านี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่บรรลุข้อตกลงอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับทาง AWN หรือว่าบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางหุ้น Advanced นะครับจะมีการทำการขออนุญาตกับทางกสทช.นะครับในการเข้าทำธุรกรรมซึ่งในรายงานก็เลยคาดว่าธุรกรรมน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงประมาณไตรมาส1ปี66นะครับหลังจากที่บริษัทย่อยของทางแอดวานซ์นะครับสามารถที่จะเข้าซื้อกิจการของทางหุ้นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นทิปเปิลทีบอร์ดแบนด์หรือว่าแจ๊สอีฟเข้ามาได้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลยังไงกับทางหุ้นแอดวานซ์บ้างสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับในปีหน้าถ้าเกิดว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะก็คือในส่วนของรายได้ของทางหุ้นแอดวานซ์น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของธุรกิจบอร์ดแบนด์โดยที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทางทิปเปิลทีบอร์ดแบนด์ก็มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านบาทต่อปีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของความแข็งแกร่งในธุรกิจของทางแอดวานซ์นะครับในส่วนของธุรกิจบอร์ดแบนด์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นจากการที่ได้ทิปเปิลทีบอร์ดแบนด์เข้ามานะครับประกอบกับในส่วนของทาง Just Eve ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของหุ้นแอดวานซ์นะครับก็ยังสามารถที่จะขายสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์โครงข่ายบอร์ดแบนด์ของตัวเขาเองนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาในกอง Just Eve ก็ได้อีกด้วยนี่ก็คือข้อดีคร่าวๆนะครับที่ทางหุ้นแอดวานซ์จะได้รับถ้าเกิดว่าธุรกรรมนี้เกิดขึ้นจริงนะอย่างไรก็ดีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยทางหุ้นแอดวานซ์จะต้องมีสิ่งที่จะต้องจ่ายออกมาหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของเงินสดในการทำธุรกรรมตรงนี้นะครับประมาณ 32,420 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่เขามีการประเมินออกมานั่นเองนะซึ่งในรายละเอียดทางหุ้นแอดวานซ์นะครับก็ได้มีการระบุว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เขาจะใช้เป็นเงินกู้ยืมนะครับในการเข้าทำธุรกรรมซึ่งเขามองว่าเขามีศักยภาพในการกู้ยืมนะเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างต่ำนั่นเองและยังคงนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ของกำไรสุทธิเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็ตามนะครับโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยในงบไตรมาส1ปี65นะครับแล้วก็จะพบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปัจจุบันของทางหุ้นแอดวานซ์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 16,388.77 ล้านบาทเรามาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับดีลนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงนะจะส่งผลดีกับหุ้นตัวไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะพอมองเห็นภาพสำหรับหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากดีลนี้นะครับก็จะมีหุ้นแอดวานซ์กับ Jazz Eve ซึ่งในส่วนของแอดวานซ์เนี่ยก็พูดไปแล้วนะครับข้างต้นเลยนะสำหรับในส่วนของ Jazz Eve นะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์จากในส่วนของความมั่นคงนะครับในเรื่องของกระแสเงินสด
ที่ได้มาจากผู้เช่ารายใหม่นะครับอย่างหุ้นแอดวานที่มีผลประกอบการผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอดนะครับประกอบกับในส่วนของกระแสเงินสดที่มีความแข็งแกร่งนั่นเองสำหรับหุ้นแจ๊สก็ตามที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเขาก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะก็จะเป็นการได้รับประโยชน์ในช่วงระยะสั้นจากในส่วนของเงินสดที่เขาจะได้รับมานะครับประมาณ 32,420 ล้านบาทแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเงินสดที่เขาได้รับมาตรงนี้นะครับจะเอาไปทำอะไรต่อนั่นเองนะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่5กรกฎาคม2565เนี่ยราคาของหุ้นแอดวานนะครับก็บวกขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่206บาทนะก่อนที่จะปรับตัวลงมาปิดอยู่ที่203บาทก็บวกขึ้นมา3บาทต่อหุ้นนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา 1.5% นะครับเมื่อเทียบกับราคาของวันก่อนหน้านั้นในขณะที่ทั้งหุ้นแจ๊สแล้วก็แจ๊สอีฟเนี่ยราคาก็ปรับตัวลงมาโดยที่หุ้นแจ๊สนะครับราคาก็ปรับตัวลงมา8สตางค์นะครับปิดอยู่ที่3บาท4สตางค์ต่อหุ้นหรือลดลงมาประมาณ 2.56% นะครับเมื่อเทียบกับวันก่อนสำหรับ Jazz Eve เนี่ยราคาก็ปรับตัวลงมา30สตางค์นะครับมาปิดอยู่ที่8บาท80สตางค์ต่อหุ้นหรือลดลงมาประมาณ 3.3% นะครับเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น Advance แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของหุ้น Jazz แล้วก็ Jazz Eveกับในส่วนของธุรกรรมนะครับการซื้อขายกิจการหลักของทางหุ้นแจ๊สส่งผลยังไงกับทางหุ้นแอดวานนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็ถือว่าส่งผลดีแหละแต่จะส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะต้องมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องมาติดตามว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นจริงได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไหนที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ